สวัสดีทุกคนที่ดูคลิปของเซริลฮานะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นอยู่ในส่วนของ Talk Show Podcast นะฮะก็ Talk Show Podcast นี่จะเป็นพวกแบบแนววิจารณ์พวกเรื่องทั่วไปอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นความคิดเห็นของเราเองถ้าแบบผิดถูกอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ถ้าแก้แล้วคงยากคงแก้ไม่ได้ คือมันเป็นการทำแบบคล้ายๆความเสี่ยงอะนะประเด็นที่เราจะพูดตอนนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างดังแล้วก็ให้ความสนใจมากประเด็นเรื่อง Single Gateway นะครับ Single Gateway เนี่ยมันก็คืออินเทอร์เน็ตที่แบบว่าเวลาเราจะค้นหาพวกเว็บอะไรอย่างเงี้ยคือไปที่เซิร์ฟต่างประเทศเนี่ยมันจะไปที่เดียวโอเคครับคือไปที่เดียวแล้วก็ค่อยหลุดออกจากประเทศซึ่ง Single Gateway เนี่ยประเทศที่ใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นลาวแล้วก็พวกตะวันออกกลางประเทศจีนเกาหลีเหนือพวกแนวคอมมิวนิสต์นะคือรัฐบาลเขาอยากดูไงว่าเขาตั้งอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าประเทศจีนนี่คือหนักกว่านี้เยอะนะครับแทบจะทุกบทความอย่างในวิกิพีเดียเนี่ยคนจีนนี่เหมือนโดนบล็อกนะให้ไปอยู่ในไปตู้แทนอะแล้วก็เวลาตั้งบทความอะไรนะก็จะมีการตรวจทานโดยรัฐบาลถ้าเกิดว่าผ่านก็คือโอเคนี่คือลักษณะของ Single Gateway ในประเทศจีนแต่ว่าในประเทศไทยนะครับผมก็ศึกษามาอยู่อะพวกดูข่าวอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็ด่าบ้างอะไรบ้างแต่ทีนี้มันมีคนที่แบบว่าคนของที่จะทำ Single Gateway เนี่ยเขาบอกประมาณว่า Single Gateway ไม่ควบคุมประชาชนใช้เน็ตให้ศึกษาก่อนค้านคำถามก็คือเราจะศึกษามันเราจะศึกษานโยบายตรงไหนเพราะมันไม่มีให้ศึกษามันเหมือนเป็นข้ออ้างไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกข้อเสียของ Single Gateway นะคือข้อดีมันเป็นดีแบบพวกกลุ่มรัฐบาลแบบคอยสอดส่องอะไรอย่างงี้ไงคือผมยังมองข้อดีในแง่ของประชาชนยังไม่ออกเลยจริงๆดังนั้นผมยังวิจารณ์อะไรมากกว่านี้คงไม่ได้ไม่งั้นผมอาจจะแพ้แต่บอกก่อนมันไม่ดีอ่ะซึ่งข้อเสียที่ผมจะบอกเกี่ยวกับ Single Gateway นะอย่างแรกเลยครับมันมีปัญหาเวลาเล่นเกมออนไลน์เกมออนไลน์เนี่ยที่เราเล่นเนี่ยในปัจจุบันมันไม่ได้เล่นเกมออนไลน์ในประเทศไทยแล้วนะคือไอ้พวกแอปพวกแบบว่าเกม Special Force 2หลังๆมาคนก็เริ่มเล่นน้อยลงเข้าไปเล่นเกม .A2 แล้ว .A2 มันเล่นที่ไหนล่ะเซิร์ฟมันอยู่นู่นแถวๆสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยฮ่องกงบ้างอะไรบ้างเพราะว่าสตรีมมันไม่ได้เปิดเซิร์ฟ .A2 ในไทยไงมันเลยแบบมันต้องข้ามประเทศด้วยแล้วเวลาข้ามประเทศเนี่ยมันจะผ่านตรง Single Gateway แล้ว Single Gateway เนี่ยคนใช้เยอะยิ่งคนใช้เยอะเนี่ยมันอารมณ์ประมาณว่าคือทำให้เน็ตมันช้าลงเพราะว่าคนมันแออัดอยู่ตรงแถวๆตรงส่วนของ Single Gateway คือมันมีปัญหาแน่นอนเวลาเราเล่นเกมออนไลน์ต่อให้เราแบบสมัครเน็ตแบบว่าแรงๆมากเท่าไหร่เอางี้เลย1กิกะบิตต่อวินาทีอ่ะถือว่าคือโคตรแรงโคตรของโคตรแบบโคตรสุดๆแรงแล้วอ่ะคือต่อให้ไฟเบอร์ออปติกแบบเต็มที่นะพอมาเล่นเกม A.A2 นะมันก็พอๆกันกับที่ใช้เน็ตแบบเต่าๆอ่ะนี่คือปัญหาอย่างหนักเลยครับมันจะมีปัญหาเวลาเล่นเกมออนไลน์แบบต่างประเทศซึ่งผมเคยเจอปัญหานี้แต่ว่าไม่ได้อยู่ในเกม .A2 มันไปอยู่ในเกม Battlefield Hardline โหคุณพี่ตอนนั้นใช้เน็ตของค่ายนึงนะเป็นเน็ตแบบระบบ ADSL โหลด10เมกอัพโหลด 512K คือเวลาเราจะโจมตีใส่ศัตรูนะมันต้องยิงแบบประมาณ20กว่านัดถึงมันจะตายอ่ะแต่พอมันยิงเรา2นัดตายครับ H คือแบบว่าไอ้แท็กนี้คูณ2เลยตายโอ้โห
เพราะเน็ตมันช้าไงเน็ตมันเต่าแต่อันนี้แล้วก็เปลี่ยนเน็ตใหม่เป็นเน็ตแบบไฟเบอร์ดาวน์โหลดอยู่ที่20เมกะบิตต่อวินาทีอัปโหลดอยู่ที่7เมกะบิตเล่นเกม Battlefield Hardline มันมากคือมันใช่เลยอ่ะมันปิงมันน้อยไงน้อยกว่าตอนนั้นเยอะโอ้โหเล่นกันแบบระเบิดระเบ้อยิงปุ้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 งอ้าวชนะอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าซิงเกิลเกตเวย์มันมานะโอ้โหมันอาจจะช้าลงอ่ะอันนี้คือข้อแรกที่แบบเป็นข้อเสียอย่างที่2ก็คือจะควบคุมพวกแบบว่าเกมที่บอกว่ามัน18บวกง่ายขึ้นซึ่งสื่อ18บวกเอาจริงๆนะมันก็บอกอยู่ว่า18บวกอ่ะแล้วเด็กเวลาแบบเขาจะกรอกวันเดือนปีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแบบมันต้องมีสามัญสำนึกบ้างอะไรบ้างอ่ะบอกกรอกวันเกิดของคุณมันก็เข้าไม่ได้เออมันก็คัดกรองได้อยู่บางคัดกรองได้พอสมควรนะแบบว่าระบบกรอกวันเดือนปีเกิดก่อนที่อันเนี้ยแต่ว่าซิงเกิลเกตเวย์ถ้าสมมติว่ารัฐบาลทำจริงนะแบบบล็อกเกมที่บอกว่ามัน18บวกอะไอ้เกม18บวกมันไม่ใช่เกมที่แบบว่าเป็นเกมเฮนไตเกมเอสเกมโป้อะไรอย่างนั้นนะมันรวมไปถึงเกมที่แบบว่ามันรุนแรงอะอย่างเมทัลเกียร์อย่างเงี้ยอย่างอะไรอะพวกแบบเดี๋ยวนี้เกม18บวกแม่งเยอะมากอะใน PC หรือ PlayStation 4อ่ะคือถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะโดนแบนคืออะไรก็ไม่รู้อ้าวรัฐบาลคิดเองแบนทันทีอีกอย่างหนึ่ง YouTube แบนทำอะไรที่มันไม่ดีแบนหมดคือผมไม่ค่อยเชื่อหรอกนะว่าซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยมันไม่ได้ควบคุมพวกแบบการใช้เน็ตของประชาชนไม่เชื่อแค่มันคือมันขึ้นว่ารัฐบาลแบบอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่เชื่อแหละว่าเออของเนี้ยมันขึ้นอยู่กับสามัญสำนึกของแต่ละคนไม่จำเป็นต้องบอกว่ามาทำแบบปิดโป่งอะไรนะถ้าอย่างเงี้ยมันเหมือนอะไรรู้ไหมคือมันเหมือนรัฐบาลโลกในการ์ตูนเรื่องวันพีซอะจริงๆอะรัฐบาลโลกมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่แล้วก็พยายามจะทำลายพวกแบบโพนิกิฟอะไรเงี้ยถ้าใครดูบนพีซเนี่ยก็จะรู้ดีคือหาว่าวันโพนิกิฟเนี่ยเป็นของต้องห้ามอะไรประมาณเนี้ยบางทีอาจจะกลัวก็ได้นะเออคือถ้านึกอะไรไม่ออกนึกวันพีซรัฐบาลโลกพยายามแบบจัดการโจรสลัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าประเด็นของซิงเกิลเกตเวย์อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ทีนี้ถ้าถามว่าโอกาสเป็นไปได้มีสูงไหมที่ซิงเกิลเกตเวย์เกิดขึ้นเนี่ยบอกเลยครับมีสูงมากเพราะว่าซิงเกิลเกตเวย์เริ่มทำประมาณเดือนมิถุนายนโดยที่เรายังไม่รู้ตัวจนกระทั่งเรื่องมันมาแดงตอนเนี้ยตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าวิธีแก้ไขเป็นอะไรยังไงถ้าเกิดขึ้นจริงนี่เวลาเล่นเกมออนไลน์นี่คือแบบรู้สึกเศร้ามากเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วฝากไว้แต่ว่าซิงเกิลเกตเวย์มันไม่เหมาะนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ